สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องมื้อนี้สาวกาฬสินธุ์ก็สิมาเว้าเรื่องอันแม่หน่อยเนาะอันคุณแม่ของน้องอันอุ้งอิงเนาะพี่น้องเพิ่นนั่นเป็นคนใจดีมีอันความเพื่อแพร่เนาะแล้วเพิ่นก็อันได้ไปซื้อโทรศัพท์ iPhone Pro Max 14ให้น้องปุ้มสร้างแต่งหน้าน้องอุ้งอิงสาวกาฬสินธุ์เห็นคลิปมื้อเช้านี่ก็โอ้ยดีใจนําเพิ่นพี่น้องiPhone เครื่องนึงก็โอ้ออกใหม่ล่าสุดเนาะพี่น้องก็สิฮู้อยู่ดอกเนาะว่าราคามันก็ถือว่าโอเคคักอยู่แม่หน่อยเราก็เป็นคนที่ว่ามีน้ําจิตน้ําใจดีงามคักพี่น้องเราก็มองเห็นนั่นความดีความงามที่อันน้องภูมิเนาะสร้างแต่งหน้าน้องภูมิสร้างแต่งหน้าของน้องอุ้งอิงนั่นน่ะเราก็ภูมิใจแต่งออกมาให้น้องอุ้งอิงสวยสมือสเว่นย่ําขึ้นแสดงโชว์เราก็เลยให้เป็นรางวัลสินน้ําใจเนาะให้น้องภูมิเนาะไอโทรศัพท์ iPhone Pro Max 14ก็ขอแสดงความดีใจน้ำน้องภูมิเนาะแล้วก็ขอขอบคุณนั่นคุณแม่ติ๋มแทนน้องภูมิเนาะอันสาวกาฬสินธุ์เห็นแล้วก็ดีใจน้ำนั่นแม่พี่น้องเพราะว่าอันลางเทื่อคนเฮาเนาะลำพังเฮาสิหาซื้อเองมันก็เป็นเงินบ่แม่นน้อยพี่น้องมันก็หลายบาทเติบยุ่นนะแม่น้อยเราก็มีน้ำใจแล้วก็หยิบยื่นให้เนาะความมีน้ำใจความใจดีของเราเราเป็นคนใจบุญสุนทานสาวกาฬสินธุ์เห็นแล้วก็มักพี่น้องมักคนแบบนี้คนเพื่อนแม่หน่อยคนคือน้องอุ้งอิงน่ะเพิ่นได้แล้วเพิ่นมีแล้วเพิ่นก็แบ่งปันพี่น้องเพิ่นก็ยิบยืนให้ผู้ที่ว่าอันไปน้ํากันเฮ็ดงานน้ํากันเพิ่นเห็นใจกันจังซี่นะพี่น้องเพิ่นมีจิตใจอันอบเอื้ออารีเนาะภาษาบ้านเฮาว่าอบเอื้ออารีจิตใจดีนะมีแล้วแบ่งปันนิสัยดีชื่นชมพี่น้องสาวกาฬสินธุ์ขอชื่นชมแม่หน่อยเนาะแม่หน่อยนี่ก็เป็นสุดยอดของแม่คือกันค่ะที่เลี้ยงลูกมาได้เป็นคนเก่งคนดีเนาะร้องเพลงกับม่วนอายุ16ปีเนาะเฮ็ดให้พ่อให้แม่ได้สบายย้อนนี่ก็ถือว่าคักเลยน้องอุ้งอิงนี่ก็คักพี่น้องเป็นคนที่มีพรสวรรค์ในโตคักพี่น้องเลยเด็กหน่อยอายุซ้ํานี้เฮ็ดให้พ่อให้แม่ได้เพิ่งพาอาศัยได้นี่ก็ถือว่าสุดยอดพี่น้องสุดยอดขอนับถือน้องอุ้งอิงเนาะร้องเพลงกับม่วนพี่น้องเอ้ยร้องเพลงใดกับม่วนบอดโจก็เจ๋งค่ะพี่น้องบอดโจนี่ก็เป็นคนที่ฉลาดคนที่เจ๋งคนที่เฉลียวฉลาดมองการไกลพี่น้องบอดโจละเบิ่งแล้วละสิอ่านออกเลยละสิฮู้เลยว่าต้องจังซี่จังซี่จังซี่เพิ่นก็เป็นคนที่ว่าเฉลียวฉลาดมากอีกคนนึงค่ะบอดโจก็ขอนับถือเนาะเพราะว่าสาวกาฬสินธุ์ก็ได้นํามา FC ก็มักพี่น้องมักหมอลํามักหลายหมอลํานั่นอย่าว่าเถาะตั้งแต่เป็นนั่นเด็กน้อยอยู่บ้านนอกเฮาเนาะอันไปจังซี่หมอลำบ้านใดมีสิไปกับอากับป้าเพิ่นพาไปย่างลัดธงก็ไปเด้พี่น้องไปฟังจนสอดแจ้งจนเขาเจ้าเตยล่าพุ่นเด้จังมาลังเถื่ออันทางไปส่วงอันเขามันกําลังเหลืองเนาะพี่น้องเนาะอันย่ามเขาเจ้าสิท่านได้เกี่ยวเขาแต่ว่าเขามันเหลืองแล้วมันกองห่วงแล้วจังซี่นะพากันไปย่ามมื้อเช้ากลับมา 4:00 น. 5:00 น. มันก็เริ่มพ่อพุ่มพูเนาะเดชเอาห่วงเขาเขาเจ้าเจ็ดมานำทางพี่น้องผู้ใดเคยเจ็ดเขาเนี่ยบ่จ่าอันเดชเอาห่วงเขามาละจิตเจ็ดก็ขึ้นนูนแม่นั่นล่ะพากันไปเบิ่งหมอลำพี่น้องไปเบิ่งแล้วขากลับมากันย่างมากันเดชห่วงเขาเจ็ดมานำทางพี่น้องส่วนสิฮอดบ้านเนาะมันก็ไกลเด้บ่แม่นน้อยๆเด้พี่น้อง4กิโล5กิโลพุ่นเด้อย่างต่ําพากันย่างลัดธงไปเบิ่งอันหมอลำคณะใดเฮามักๆนี่ฮังโอ้ยพี่น้องอันมันทั้งบ่มีหนทางไปมันบ่หนทางกับหนทางมันไกลย่างขันย่างน้ําหนทางมันก็ไกลเขาเจ้าก็พาลัดธงพี่น้องขามขั้นถอกขามขั้นแท้ไปพี่น้องไปฟังหลอกฟังล่ําย่างขามขั้นแท้ตั้งเกียกลับมามันบ่ทันได้แกงง่วงนอนโต๊ะกันแท้โต๊ะคุ้มอีกปู่ไปทั่วตะว่ากับมวนพี่น้องชีวิตตะกี้เนาะมักพี่น้องหมอล่ําหมอล่ําหมอร้องหมอล่ํานี่มักหลายตะบ้านหนังนี่บ่ค่อยมักพี่น้องหนังนี่ก็มักเบิ่งอยู่ตะบ้านคันอยู่ไกลๆก็บ่ไปตะบ้านคันหมอลํานี่โอ้ยคันได้ยินเสียงดนตรีก็ตื้อตึงตื้อตึงตื้อตึงก็ไปเลยแล้วพี่น้องของมักเนาะตะบ้านสมัยตะกี้บ่ค่อยกล้าเต้นหน้าห้านพี่น้องสมัยตะกี้บ่กล้าไปเต้นหน้าห้านแบบว่าคันผู้ใดออกไปเต้นหน้าห้านแม่นยิงสิก็คือขี้ดื้อเขาจะว่าเนาะตะกี้เนาะเป็นผู้ยิงที่ขี้ดื้อขี้มึนภาษาบ้านเฮาเนาะก็บ่ค่อยกล้าดอกพี่น้องแต่ว่าซุมื้อนี่มันทันสมัยพี่น้องมันบ่มีขี้ดื้อขี้มึนดอกว่าจะมักมวนก็ขึ้นนําโลดพี่น้องเต้นอยู่หม่องใดก็เต้นได้เบิดตะกี้เนี่ยอยากอายกะมิดกะเมียนมากหลายอยากเต้นอยากฮอนใส่หน้าเวทีก็บ่กล้าญ้อนว่าความอยากอายเนาะกับอันธรรมเนียมประเพณีเฮาตะกี้เนาะ
ผู้เฒ่าเพิ่นบอกว่าอย่าไปหาเต้นเด้อแม่ย่าแม่ยิ่งอย่าซั่นจังซี่เฮาก็อยากอายเด็กน้อยเนาะบัดซุมื้อนี้ไว้บ่ได้ว่าแล้วค่ะขอให้มีเด้อค่ะเด้อหน้าเวทีพุ่นล่ะค่ะเต้นจนเสียขาดอันย่าตายพุ่นล่ะเพิ่นค่ะคันแม่นใส่เกิดขี้ไปก็สิฮู้ขาดพุ่นล่ะค่ะอันย่ำเพิ่นก็เจ้าออกมาร้องเพลงออกมาร่ำมวนๆย่ำเตยพี่น้องเอ้ยหั่นค่ะเอาเบาแล้วสาวกาฬสินธุ์ก็กลับมาอีกเรื่องอันน้องอุ้งอิงเนาะน้องอุ้งอิงโอ้ยสื่นส้มพี่น้องสื่นส้มเล่าเหตุงานอันน้ำบอดโจเข้ามาบ่ทันได้พ่อ2เดือนเราก็เฮ็ดให้พ่อให้แม่เรามีรายได้ได้ซื้อที่ซื้อทางจักหน่อยเราก็สิได้สร้างเฮียนสร้างซ่านงามๆล่ะพี่น้องดีใจน้ำเพิ่นเนาะแล้วก็ดีใจน้ำคุณพ่อคุณแม่ของอุ้งอิงเนาะที่มีลูกที่ว่ากตัญญูเฮ็ดให้พ่อให้แม่ได้อันมีเขาเอิ้นอีหยังละเฮ็ดให้พ่อให้แม่ได้เพิ่งผ้าอาศัยได้จังซี่นะพี่น้องเด็กน้อยอายุ16แม่แต่ตอนนั้นสาวกฤษินอายุ16ท่านได้เป็นประสีประสาหยังพี่น้อง อันนี้น้องโอ้เก่งๆๆนับถือเนาะพี่น้องเพลงน้องก็มวนเอาพี่น้องอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ให้สาวกฤษินนําในเด้อค่ะแล้วก็เพลงอันเลือกเขาสะอายของน้องอิงนั่นเฮาก็มาซอยกันดันให้มันได้4ล้านพี่น้องเอ้ยมาซอยกันดันเนาะไอ้น้องดังๆได้4ล้านบ่ทันได้พ่ออาทิตย์พี่น้องเลย3ล้านแตกแล้วสิหา4ล้าน5ล้านแล้วก็ขออวยพรให้น้องเฮงๆปังๆไปตลอดเด้อน้องอุ้งอิงเด้อขอบคุณหลายๆเด้อล่ะเด้อที่มาเฮ็ดให้ผู้เฒ่าได้ซุ่มอกซุ่มใจได้มี FC ซุปตาน้อยบ้านเฮาเนาะก็ถือว่าดีพี่น้องเป็นความสุขความบันเทิงแล้วก็เห็นแม่น้อยก็หั่งดีใจคักเล่าเป็นคนมีน้ำใจเล่าเพื่อแพ้เล่าเป็นคนอันนี้เล่าก็ซื้อให้น้องพุ่มไปแต่เฮ็ดงานเฮ็ดการไปแต่ถ่ายรูปเล่าก็เป็นคนที่มีจิตใจงามเนาะก็ขอแสดงความยินดีนำเด้อน้องพุ่มก็ได้สร้างแต่งหน้าน้องอุ้งอิงเนาะก็ขอขอบคุณแม่น้อยนำเป็นคนที่หยิบยื่นให้คนเฮาที่ว่าเขาเจ้าบ่หั่งบ่พร้อมแต่เฮามีพร้อมมีเหลือเฮาก็แบ่งปันเนาะพี่น้องนี่ก็เป็นสิ่งดีๆเนาะพี่น้องเนาะประเพณีคนไทยคนอีสานบ้านเฮาเนาะบ้านเฮานี่ก็ไปหากันก็ได้กินข้าวกินน้ําเด้พี่น้องแม่นบ่ฮู้จักกันก็เอิ้นกินข้าวกินน้ําเด้คนทางอีสานเฮาละใจจิตใจดีเนาะแล้วก็สาวน้อยบ้านแพงนี่เพิ่นก็ดีค่ะเฮ็ดให้ศิลปินทางอีสานเฮามีชื่อเสียงเฮ็ดชื่อเสียงให้คนภาคอีสานเฮาเนาะได้คนฮู้จักทั่วโลกก็ถือว่าสุดยอดบ่โจคือกันค่ะสาวกฤษินไปก่อนเด้อค่ะเด้อค่อยมาพบกันคลิปใหม่เด้อค่ะบ๊ายบายขอบคุณหลายๆเด้อค่ะเด้อฝากส่งน้อยๆไว้นําเด้อค่ะเด้อพี่น้องเอ้ยไปแล้วค่ะบ๊ายบาย